เสียงเอะอะมาเทิงเสียงแหกปากแพทย์ตะโกนโวกเวกโวยวายทั้งของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และบรรดานักโทษผู้ต้องขังที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์แหกคุกกลางแดดดังเบ่งเสียงแซ่ประสานกันอึกขนึ่งฟังไม่ได้สับหลายคนสับตีนโลดไล่ตามขณะที่รถบรรทุกคันโตหมุนล้อยางเถอะทะทั้ง10เส้นควบตัดสนามไปด้วยความเร็วไม่สูงมากนักแต่ก็เป็นหลักแน่นอนบนเบาะต่อหน้าหัวโจกเด่นจำเลยคดีพยายามฆ่าเกาะกลุ่มพวงมาลัยกระชับมั่นโดยมีพรรคพวกนั่งประกบผู้บัญชาการเรือนจำเรียงแถวกันไปเป็นแผงหน่วยตาดูกระด้างของมันเพ่งจ้องผ่านกระจกหน้าออกไปอย่างไม่ยอมกระพริบพอผ่านอาคารที่ทำการฝ่ายควบคุมโทรชนเดินตารางก็โยนพวงมาลัยเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยตั้งลำรถบรรทุกขนาดหนักพุ่งดิ่งเข้าหาประตูที่4ซึ่งอยู่ในชั้นสุดมันเป็นประตูเหล็กแข็งแรงมั่นคงชนิดที่ควายวิ่งชนก็เจ็บตัวไปเปล่าๆทว่าที่กำลังเข้าไปไม่ใช่ควาย10ล้อว่ะผู้คุมในเครื่องแบบธมัดธแมง 2-3 นายที่ยืนเงอะงะหน้าตาตื่นอยู่ด้านนอกประตูพากันเพ่นกระเจิงไปคนละทิศเมื่อตระหนักถึงว่ารถมหาภัยไม่เบรกแน่วายร้ายหัวโจกขบวนการแหกคุกกลางแดดย้ำคัดยัดเกียร์ต่ำแล้วยันคันเร่งตามไม่ยั้งเครื่องยนต์ดีเซลแรงสูงแผดคำรามกระเกรี้ยวออกจากปลายท่อเสียงไอแสบสถานสองกระพริบตาต่อจากนั้นกันชนหนาเตอะของเจ้าคันใหญ่ก็วูบเข้าถึงประตูคุกโครมเสียงเหล็กจวกเหล็กปะทุกึกกั้งสนั่นดังหวั่นไหวได้ยินชัดเจนทั่วบริเวณเรือนจำแผงเหล็กขนาดใหญ่ที่ปิดประกบกันอยู่ทั้งสองบานเด้งผางออกไปทันตารถขนข้าวสารซึ่งกลายเป็นพาหนะโจรทะยานผ่านไปอย่างง่ายได้ใช้โยแบบนี้สำเร็จ 100% ไม่มีอะไรขวางเราได้อย่างเด็ดขาดหนึ่งในจำนวนพลเมืองชั่วบนเบาะหน้าแพทะโกนเอ็ดอึงด้วยความหลีกโลดยินดีสุดระงับส่วนพลขับปิดปากนิ่งเงียบตาดุกร้าวเหลือบมองกระจกสองหลังอย่างระวังไวและก็ได้พบว่าทั้งผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กำลังเฮโลไล่กวดการตามมาเป็นแถวพลวันผู้คุมบางนายลากปืนติดมือมาด้วยแต่ในเมื่อผู้บัญชาการเรือนจำยังเป็นตัวประกันอยู่บนรถทั้งคนใครเล่าจะกล้ายิงแน่ละย่อมไม่มีจำเลยคดีพยายามฆ่าเพิ่มน้ำหนักตีนขวาย้ำคันเร่งอีกหนเมื่อ10ล้อพรวดไปถึงประตูที่3โครมสิ่งกีดขวางพังวินาศสันตโรอีกเช่นเคยรถบรรทุกเจ้าถนนแผดคำรามแสบแก้วหูและจะบึงเข้าหาประตูไปด้วยอัตราเร็วและความอึดพิกัดเดิมโครมอะไรจะมาเหลือประตูทั้งสองก็แหกกระจุยกระจายเปิดทางสะดวกเหมือนเช่นทุกด่านที่ผ่านมาและยังเหลือปิดขวางอยู่เบื้องหน้าคือบานเหล็กทึบอันเป็นด่านปราการสุดท้ายเด่นมีแก้วคุมพวงมาลัยตั้งมั่นประคองเร่งเครื่องทะยานดิ่งเข้าไปโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยนิดโครมเสียงชนกระแทกอย่างหนักหน่วงแรงดังกึกสะเทือนสถานทุกคราวเนื่องจากประตูแน่นหนามั่นคงที่สุดแต่มันก็ไม่อาจต้านทานหลังเสียงชนสนั่นลั่นโลก10ล้อเจ้าถนนก็ตะกุยทะลุทะลวงผุดพรวดออกไปออกนอกคุกสวัสดีอิสรภาพทันทีที่10ล้อเจ้าถนนพุ่งทลายประตูเหล็กดำด่านสุดท้าย6เดนตารางพร้อมด้วยตัวประกันหลุดออกไปนอกคุกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ตระหนักว่าหมดทางที่จะสกัดกั้นยับยั้งโดยสิ้นเชิงและก็เปล่าประโยชน์ที่จะตะบี้ตะบันไล่ตามด้วย2ขาจะยังไงก็ไม่ทันประการสำคัญประตูเรือนจำทั้ง4ชั้นพังวินาศยับเยินและเปิดทะลุโล่งโจ้งขืนมัวหลับหูหลับตาไอ้6ตัวนั้น
โดยไม่คิดหน้าคิดหลังไม่ดีผู้ต้องขังที่เหลือพลอยผสมโรงวิ่งตามแห่และฉวยโอกาสหลบหนีอีกชุดหนึ่งเรื่องมันจะยิ่งไปกันใหญ่เจ้าหน้าที่พนักงานประดามีจึงต้องวิ่งรีบจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพากันกวาดต้อนเหล่าพลเมืองคุกทั้งหลายแหละให้กลับเข้าที่เข้าทางก่อนอื่นใดทั้งสิ้นจากนั้นก็พาคนเจ็บส่งไปยังการรับการเยียวยารักษาที่โรงพยาบาลโดยรีบด่วนพร้อมทั้งแจ้งเหตุร้ายไปทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอกบิลบุรีอย่างไม่รอช้าขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็ระดมกำลังและเครื่องหมายเครื่องมือซ่อมแซมประตูอย่างเร่งรีบเพราะถ้าขืนปล่อยทิ้งไว้ในลักษณะนั้นนานเกินเหตุมันจะไม่เป็นคุกแดดบ่ายยังไม่ลดลาความร้อนแรงมันยังแผดจ้าขณะที่รถบรรทุกคันโตหมายเลขทะเบียน800758สระบุรีของโรงสีข้าวกิจมณีหมุนล้อยางใหญ่เถอะทะทั้ง10เส้นตะบึงไต่คลองลงไปด้วยความเร็วค่อนข้างสูงเสียงเครื่องยนต์ดีเซลที่ถูกเร่งไม่ลดลาแผดอึงคะนึงสนั่นหูไม่ขาดระยะในหัวเก่งตอนหน้าเด่นมีแก้วยังคงนั่งเกาะพวงมาลัยประคองรถห่อเหยียดไปตามเส้นทางอย่างตั้งอกตั้งใจส่วนพลพรรคร่วมแก๊งที่นั่งต่อแถวเรียงกันเป็นตับต่างก็ผัดกันวิจารณ์เหตุการณ์ทลายคุกด้วยความสนุกคลึกครื้นบางครั้งก็สลับด้วยเสียงสวนเสเฮฮาร่าเริงยินดีปรีดากับอิสรภาพอันไม่ชอบธรรมที่เพิ่งใช้ความโหดเหี้ยมถอยเถื่อนช่วงชิงมาอย่างอุกอาจปราศจากความยำเกรงคือบ้านแปรเมืองทั้งเงียบเชียบไม่มีเสียงเลยก็คือตัวประกันผู้บัญชาการเรือนจำซึ่งถูกกระหนาบซ้ายขวาด้วยจำเลยคดีลักทรัพย์เกลี้ยงสุวรรณวงศ์กลับผู้ต้องหาข่มขืนฆ่าไหลแม่นหมายนั่งคอพับนิ่งเงียบไม่โอดครวญครางอันใดทั้งสิ้นทรชนเดนรกพูดคุยกันฉมงชงเฉงอยู่กันอีกเป็นพักวายร้ายเกี้ยงก็ร้องไปถามทางหัวโจกเฮ้ย hey, เดนนี่เราเปิดนี้มาได้ไกลสักเท่าไหร่แล้ววะพลขับแฉลบตามองซ้ายทางแวบหนึ่งก่อนเอ่ยตอบคงร่วม20โลมั้งเส้นทางนี้มันไปไหนพนมสารคามหรือจะทะลุเข้า8ริ้วก็ได้มึงจะไป8ริ้วเลยหรือเปล่าไปให้โง่เสียบ้าเอ้าผู้ต้องหาพยายามฆ่าเหยียดยิ้มคืนดันทุลังนั่งรถไปให้ไกลกว่านี้รับรองได้เลยว่าต้องเสร็จตำรวจทั้งขยงจนลักทรัพย์ขมวดคิ้วคลางแคลงเพราะอะไรไอ้เซอร์เอ้ยป่านนี้ตำรวจตั้งด่านสกัดไว้หมดแล้วทุกเส้นทางตายห่าแล้วทั้งนั้นกูจะจอดเพ่นเข้าป่าแถวๆเขาไม้แก้วข้างหน้านี่แหละจบคำไอ้โชเฟอร์ก็พาพะหะโจรผ่อนน้ำหนักเท้าที่เหยียบคันเร่งลดลงก่อนที่ไอ้เกลี้ยงจะเอะอะลั่นเฮ้ยชิบหายละสิหัวโจกจุปากดังจึกจักอะไรของมึงอยู่วะก็ท่านพัสดีทำไมล่ะไอ้ขี้ขโมยชี้ร่างโชคเลือดของตัวประกันที่คอพับแน่นิ่งอยู่เคียงข้างพลางบอกเสียงแหบแห้งเบาหวิวไม่หายใจเลยตายแล้วสามังเด่นมีแก้วแตะเบรกชะลอความเร็วรถบรรทุกจนเกือบจะเป็นคลานก่อนหันควับไปจ้องมองผู้บัญชาการเรือนจำซึ่งถูกประกบข้างซ้ายขวาด้วย2เด่นคุกและกำลังอยู่ในท่านั่งคอเอียงพับหลับตานิ่งสนิทไม่มีอาการสถานไหวเลยสักนิดเดียวใบหน้าก็ซีดเผือดสภาพที่เห็นบอกชัดว่าบุรุษวัยเฉียด50หมดลมปราณไปแล้วกระนั้นยังไม่วายตวาดเสียงกังขามึงแน่ใจไอ้เกลี้ยงพยักหน้ามั่นคง 100% ไม่รู้แกขาดใจไปตั้งแต่เมื่อไรชีพจรไม่เต้นเลยมีหน้าล่ะหัวโจกพึมพำกูเพิ่งนึกได้เอาตอนนี้เองว่าแกเงียบไปนานโขไม่มีเสียงครางหรือโอดโอยให้ได้ยินสักคำแล้วจะทำยังไงกันดีวะก็ผลักทิ้งไปสิวะจำเลยคดีลักทรัพย์ซึ่งเป็นมือสังหารกับไอ้ไหลนักข่มขืนฆ่าช่วยกันงัดร่างอดปูเปียกโชกเลือดขึ้นจากเบาะแล้วก็ผักขาไม้
หลุดออกจากซ้ายหายลับมีเสียงหนักๆหล่นกระแทกพื้นดังพลักสนั่นตามด้วยเสียงกลิ้งขุกตามไหลทางขณะที่รถขนข้าวหมุนล้อผ่านเลยไปและเพียงชั่วอึดใจใหญ่ให้หลังจำเลยคดีปล้นทรัพย์ประจวบหรือไร่ชัยจันทึกก็ร้องโวยวายขึ้นอย่างไม่มีปีมีครุยเดี๋ยวพี่เด่นจอดรถก่อนหัวโจกขบวนการแหกคุกกลางแดดสวัดตีนย้ำเบรกหยุด10ล้อแล้วหันไปทำหน้านิ่วให้กูจอดทำไมวะไอ้แร่วายหลายนักเลงปล้นบิดหัวแม่มือชี้ข้ามไหล่กลับไปทางเบื้องหลังสุภัสดีพี่ไม่น่าด่วนทิ้งกูวะก็คนตายแล้วจะเก็บไว้ทำซากอะไรล่ะคือฉันเห็นแกใส่สร้อยเส้นตั้งเบอร์เรอเงินก็คงมีติดตัวมั้งไอ้ฮาแล้วไม่บอกซะตั้งแต่แรกบอกตอนนี้ก็ไม่สายนี่นากลับไปเอาอย่างทันเราพึ่งเลยมานิดเดียวเองนิดเดียวพองดิอ้าวตั้งร่วม100 เมตรได้มั้งเอาล่ะทุกคนลงทิ้งรถไว้นี่แหละผู้ต้องหาพยายามฆ่ากระแทกเสียงเครียดเข้มตะปบกุญแจสวิตช์ดับเครื่องยนต์ก่อนที่6เดนตารางจะกระจายกันลงจากรถแล้วสับ100 เมตรตะบึงย้อนกลับด้วยความเร็วเต็มฝีตีนตำรวจจากโรงพักกบิลบุรีร่วม20 นายรุดไปถึงเรือนจำที่เกิดเหตุในเวลาไม่ช้านักสภาพของคุกที่ถูกแหกหักพังทลายปี้ป่นจนสถานการณ์ที่ได้รับทราบทำให้ผู้กำกับการหัวหน้าสถานีประเมินได้ทันทีว่างานนี้ไม่ใช่ของธรรมดาทั้งยังหนักหนาเกินกำลังของตำรวจท้องที่โรงพักเดียวจะแก้ไขขี้คลายคดีให้สำเร็จเรียบร้อยได้ตามลำพังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดต่อขอความร่วมมือจากสถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงทุกอำเภอและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบก็เร่งรีบจัดการตามนั้นอย่างไม่รั้งรอซึ่งปรากฏว่าสามารถรวบรวมระดมพลได้รวดเร็วทันใจเบ็ดเสร็จกว่า100 นายยิ่งไปกว่านั้นยังติดต่อประสานงานไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่12ขอสนับสนุนสุนัขสงครามเพื่อจับกลิ่นและเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนอีกต่างหากและเมื่อทุกอย่างพร้อมกำลังตำรวจจากทุกหน่วยก็เร่งรุดติดตามขยงโจรแหกเรือนจำโดยพันยุทธการไล่ล่า6เดนตารางเปิดฉากขึ้นแล้วล่าเดนนรกล่างปราศจากลมหายใจของผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกบิลบุรีสมพงษ์อ่วมน้อยอยู่ในสภาพนอนคว่ำครึ่งตะแคงข้างละเมาะไม้พุ่มเตี้ยริมทางขณะที่เหล่าทรชนเดินตารางทั้ง6นายวิ่งกรูเกลียวย้อนกลับไปถึงจุดที่พวกมันทิ้งศพวายร้ายคดีปล้นทรัพย์ประจวบชัยจันทึกปลดสร้อยเส้นเครื่องยื่นให้หัวโจกก่อนอื่นจากนั้นก็จัดการค้นตัวคนตายอย่างไม่รอช้าคู่รู้เดียวก็ได้กระเป๋าใส่ธนบัตรและโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องส่งให้ไอเด่นเช่นเคยผู้ต้องหาพยายามฆ่ารับทรัพย์เฉลยยัดลงกระเป๋าก่อนหมุนตัวจำอ้าวนำกระบวนพละจากริมถนนลุยป่าละเมาะเข้าไปในดงทั้งกลุ่มสอยเท้าเร่งร้อนจ้ำตามกันไปได้พักใหญ่เด่นมีแก้วก็ชะงักหยุดและหันมาบอกลูกทีมว่ากูว่าถ้าคืนไปด้วยกันเป็นขยงแบบนี้รอดยากมีสิทธิ์จนมุมกันยกแก๊งค่อนข้างแน่ประจวบกับไอ้แร่พงกศีรษะใช่ก็เพราะร่องรอยมันสังเกตได้ง่ายแถมยังมุ่งไปทางเดียวกันตำรวจก็จะจับรอยเดียวไม่ต้องพะวงด้านอื่นให้เสียเวลาเด่นคุกวัยรุ่นเจ้าของชื่อดิเรกเลือกคิ้วถ้างั้นจะเอายังไงดีเราควรแยกย้ายกันหนีหรือพี่ว่าเพื่อให้ตำรวจสับสนและต้องกระจายกำลังออกตามล่าก็เป็นความคิดที่ไม่เลวเราก็คงแยกกันเป็น2 กลุ่มไม่ต้อง3หมายความว่าจะไปกันเป็นคู่ใช่พี่เด่นจะเอาใครไปด้วยไอ้ไหลอดิเรกตะวงบิดหัวแม่มือชี้หนุ่มรุ่นยืนเคียงข้างผมขอจับคู่กับไอ้ฝนมันคงวันน้ำเย็นเหมือนกับผมไปทางเดียวกันอยู่แล้วดี
งั้นไอ้เกลี้ยงไปกับไอ้แร่ก็แล้วกันมีอะไรขัดข้องไหมประโยคท้ายหัวโจกตวัดเสียงถามพลางกรอกตามองไปทุกหน้าและเมื่อไม่มีใครปิปากโต้แย้งหรือออกความเห็นอย่างอื่นได้มันก็เอ่ยต่อเอาล่ะบอกกันซะก่อนนะว่าถ้าสายไหนเกิดพลาดพลั้งถูกจับได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามขายพรรคขายพวกให้ตำรวจเด็ดขาดไปเว้ยโชคดีทุกคนจบคำเด็ดมีแก้วหมุนตัวโจรนำไอ้หลายนักฆ่าข่มขืนแยกไปทางสายสุดสองเด่นตารางวัยรุ่นเดรกกับสายฝนลุยเข้าไปป่าตรงข้างหน้าขวามือจึงต้องเป็นเส้นทางนี้ของประจวบชัยจันทึกกับไอ้เกลี้ยงมือสังหารเจ้าพ่อคุกเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายยกขบวนเร่งรุดตามนักโทษมาถึงบ้านเขาไม้แก้วซึ่งอยู่ห่างจากเรือนจำกบิลบุรีประมาณ20กิโลเมตรก็ได้พบเพียง10ล้อหมายเลขทะเบียน80758สระบุรีและร่างไร้วิญญาณของบุรุษสูงวัยที่ถูกทิ้งไว้ข้างทาง6เดนรกเปิดหนีไปนานโขแล้วนอกจากรถบรรทุกพาหนะโจรกับศพผู้ตายสิ่งที่พวกมันทิ้งไว้มีเพียงขวานเปื้อนเลือด2เล่มโซ่ตรวน1เส้นเสื้อยืดนักโทษและรองเท้าแตะอีก1คู่ศพของผู้บัญชาการเรือนจำถูกเคลื่อนย้ายลำเลียงกลับเข้าเมืองด้วยความหดหู่เศร้าส้อยขณะเดียวกันบริเวณนั้นก็ถูกตรวจตราอย่างละเอียดยิบซึ่งไม่ยากที่จะพบเห็นร่องรอยของเหล่าทรชนโชตที่พากันลงจากถนนหายเข้าดงกำลังตำรวจกว่าร้อยนายกระจายกันปิดป่าเขาไม้แก้วและรุกคืบบีบล้อมวงเข้าอย่างไม่รอช้าและด้วยความเชื่อมั่นว่าหกไอ้เหี้ยมหนีไม่รอดแน่ตะวันร่อนจวนลาดินแดดอ่อนโรยล้ำสุดท้ายหลับหายไปนานโขแล้วและเมื่อหมดแดดในดงใต้ไม้เงาร่มรื่นก็คลายร้อนอบอ้าวแถมยังมีลมโกกรูสบายผิวทว่าแม้ว่าอากาศจะไม่ร้อนสองผู้ต้องขังชายที่เพิ่งแหกหักออกมาจากเรือนจำเครี่ยงสุวรรณวงศ์กับประจวบชัยจันทึกก็เหงื่อแตกโศกพลักชุ่มทั่วตัวทั้งไหล่และใบหน้าทั้งคู่กระเซาะกระเซิงลุยป่าชอกชอนไปด้วยกันชนิดเดาสุ่มไม่รู้ทิศทางเนื่องจากไม่คุ้นชินพื้นที่ไอแร่หรือประจวบมีพื้นเพอยู่แถวอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วไม่ใช่คนปราจีนไอ้เกลี้ยงยิ่งแล้วใหญ่หมอนี่มาจากจังหวัดยะโสธรเมืองหมอแคนแดนอีสานเมืองหม่ำจกมกเมื่อต้องมาลุยดงอย่างนี้ก็เลยไม่มีผิดอะไรกับตาบอดเขาทำแม้แต่ไม่สันทัดชัดเจนรู้จักเส้นทาง2เดนตารางก็หัวซุกหัวซุนดันดนตามกันไปไม่หยุดยั้งและโดยไม่กล้าโผล่ออกที่โล่งเพราะเหนือยอดไม้ขึ้นไปเบื้องบนมักจะมีเสียงเครื่องบินแมงปอแผดคำรามอึ่งขนึ่งสะบัดใบโรเตอร์ตัดอากาศดังควับควับบินชวัดเฉวียนวนไปผ่านไม่ขาดระยะก็บินค้นหาร่องรอยของพวกมันนั่นแหละยิ่งไปกว่านั้นบางครั้งมีเสียงหมาขนาดใหญ่เห่ากันโชคดุร้ายลอยตามโลแววกระทบหูซึ่งหมาพันนั้นไม่ใช่ไอ้ด่างอีแต้มของชาวบ้านพื้นถิ่นแน่นอนม้าตำรวจ 100% แสดงว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองลงทุนทุ่มเททุกอย่างเท่าที่จะหาได้ทั้งเฮลิคอปเตอร์และสุนัขดมกลิ่นไล่ล่านักโทษแหกคุกกันอย่างสุดลิ่มชิมประตูพวกมันเองก็ต้องหนีสุดฤทธิ์สุดเดชเช่นกันเพราะถึงขั้นข้าผู้บัญชาการเรือนจำดับดิ้นสิ้นลมการกลับเข้าคุกรอบใหม่จึงเป็นเรื่องที่ไม่ฝันร้ายอันใดจะเท่าเทียมมันยิ่งกว่ากลับลงนรกขุมลึกสุดใต้เทวทัตคุณคริสมาถึงตรงนี้ไอ้เกลี้ยงซึ่งเป็นมือฆ่าเจ้าพ่อห่อไหล่ด้วยความสยดสยองครึ่งพลันก่อนจะตะลีตะเลือกถลาเข้าหาโคนต้นไม้พร้อมกับเพื่อนๆร่วมชะตากรรมไม่ใช่อะไรหรอกไอ้แมงปอเหล็กสะบัดไบโรเตอร์
ทยานแหวกอากาศบินวนมาเหนือหัวอีกแล้วช่างอุตส่าห์พยายามกันซะจริงพลเมืองคุกเด่นตายสองเนื้อนั่งหอบแหกอยู่ข้างจอมปลวกขนาดย่อมใกล้ๆโคนไม้จนกระทั่งเฮลิคอปเตอร์บินห่างไปไอ้แร่ถึงได้เอ่ยเสียงแหบแห้งเหมือนอมสายขั่วไว้เต็มปากกูหิวน้ำไอ้เกลี้ยงถอนหายใจโรยๆกูก็คอแห้งเป็นพงอยู่แล้วน้ำลายเหนียวยังกระตังเมแทบเกิดไม่ลงจะหาน้ำที่ไหนกินได้วะกูจะไปรู้หรือโอ้ยตายหาแน่กูหน้าแข็งใจไปเรื่อยๆแล้วกันโชคข้างหน้าก็คงจะมีน้ำเองแหละจบคำมือสังหารเจ้าพ่อคุกทำท่าจะยันตัวลุกขึ้นแต่ต้องชะงักเหลียวมองกวาดไปรอบข้างด้วยสายตาคลางแคลงและคนงุนงงมันหันมาเพิ่งพินิจพิจารณาต้นไม้ทั้งส่วนโคนและกิ่งใบอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะก้มลงมองจอมปลวกและแล้วก็ถึงกับสะดุ้งขึ้นทั้งตัวตาเบิกโพล่งพร้อมกับปากที่หลุดอุทานตื่นเพลิดชิบหายแล้วไอ้เล่อะไรของมึงวะเพื่อนคู่หูตวัดเสียงกังขาแล้วอ้าปากคว้างตะลึงขึงเมื่อได้ยินคำตอบชัดเจนเราวนกลับมาที่เดิมประจวบชัยจันทึกตะลึงจ้องหน้าเพื่อนร่วมทางนิ่งอยู่เป็นครู่ถึงได้หลุดเสียงครางตื่นพันมึงจำปิดพังมือสังหารผู้บัญชาการเรือนจำสั่นหน้าไม่มันทิ้งเสียงหนักแน่นรับมาดีกว่ารับรองไม่ผิดพลาดแน่นอนป่ามันก็เหมือนนาก็เพราะงั้นเราถึงหลงซะเป็นวักเป็นเวรเดี๋ยวมึงมีอะไรยืนยันว่าเรากลับมาที่เก่าหญ้าทุกใบไม้ทุกต้นและยิ่งชัดเจนกว่าอื่นใดก็คือไอ้นี่พร้อมกับกระแทกเสียงคำท้ายเกลี้ยงสุวรรณวงศ์ปักนิ้วชี้จอมปลวกข้างตัวที่สูงพอๆกับระดับไหล่ในขณะนั่งพับเพียบไอ้แร่มองตามแล้วเบิกตาวาวเมื่อเห็นร่องรอยขีดเป็นรูปกากบาทโยเยบนยอดจอมปลวกกูขีดไว้โดยไม่ได้ตั้งใจคู่หูว่าพลางชี้เศษกิ่งไม้แห้งสั้นกุดที่ตกอยู่ข้างจอมปลวกไม้ที่ใช้ขีดก่อนนี่ไงผู้ต้องหาปล้นทรัพย์ซึ่งเคยติดตารางในคดีพยายามฆ่ามาก่อนอ้าปากหวอจ้องหน้ามองรอยขีดนิ่งเซ่ออยู่ยังกระอมรูปคกก็สากนั่นแหละขอรับท่านสารวัตรและหลังจากเงียบงันไปร่วม10วินาทีมันก็ร้องออกมาอย่างระทดระทอให้ตายเถอะนี่หมายความว่าอุตส่าห์บุกป่าฝ่าดงวิ่งมั่งเดินมั่งกะแทบหลุดมาร่วม3ชั่วโมงเราไม่ได้ไปไหนไกลเลยงั้นมึงไอ้เกลี้ยงพยักหน้าใช่ไอ้บ้าเอ้ยนำทางยังไงของมึงกูคนเดียวเมื่อไหร่เล่ามึงก็ด้วยแน่เราช่วยกันคิดหาทางออกความเห็นเฮ้ยบางทีมึงก็เป็นคนนำไอ้แร่ถอนใจพรวดเอาเหอะอย่าโมโทษกันเองเลยวะเริ่มต้นใหม่พยายามอย่าให้หลงทางอย่างที่แล้วขาดคำทั้งคู่ผวาเยือกเพราะเสียงเห่าดุร้ายของสุนัขสงครามไม่น้อยกว่า2ตัวที่กระโชกกระเกี้ยวมาจากทางทิศตะวันตกแถมยังใกล้เข้ามาเร็วเหลือรับ2เด่นคุกทะลึ่งลุกพรึบและยันตัวโกยอ้าวออกจากที่นั่นไปอย่างไม่รังรอเรื่องราวยังมีอีกยาวพบกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ